ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะ เพื่อไปประกอบกิจกรรมมันเป็นหน้าที่การงานให้มีผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปจึงเป็นที่หน้าอนุโมทนาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผล ที่จะทำเช่นนั้น ในชั้นแรกนี้อยากจะทำความเข้าใจเรื่องเวลาที่มาพูดกันในเวลาอย่างนี้ดูมันจะไม่มีเขาทำกันนอกจากเรื่องในวัดเรื่องของบรรพชิตในวัดนิยมทำกันในเวลาอย่างนี้เมื่อพวกคราวาสเขาสงวนไว้ ในการนอนหลับสบายมันเป็นเรื่องของการรู้จักธรรมชาติด้วยเหมือนกันน่ะที่เราจึงเลือกเวลาอย่างนี้มาพูดจากันเวลาหัวรุ่งเป็นเวลาที่มันตื่นขึ้นมาใหม่ๆหรือว่า จิตใจยังว่างยังไม่มีอะไรใส่ลงไปให้มันยุ่งยากมันว่างมันเหมาะสมที่จะรับก็เรียกว่ามันเบิกบานมันพร้อมที่จะเบิกบานอย่างว่าแต่คนแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกันเป็นเวลาที่จิตใจจะเบิกบาน ดอกไม้ป่า มีส่วนมากก็จะเบิกบานเวลาเช้าอย่างนี้นึกพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้เวลาอย่างนี้มันก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่อง พิเศษอยู่เหมือนกันเวลาหัวรุ่งที่จะรุ่งขึ้นมาเป็นเวลาเช้าคือเวลาพร้อมที่จะเบิกบานแล้วก็ถือเอาเป็นเครื่องศึกษาเป็นเวลาสำหรับศึกษาธรรมชาติ ให้อนุโลมตามเรื่องของธรรมชาติ จะศึกษาธรรมชาติก็ควรมีอะไรอะไรที่มันอนุโลมกันได้กับธรรมชาติเราจึงเลือกเวลาอย่างนี้ได้ยินพระบอกว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บรรยายเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติก็รู้สึกว่ายินดีหรือมีเหตุผลแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็ยังไงชอบคนอยู่เพราะโดยแท้จริงแล้วมนุษย์ก็คือธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติก็คือธรรมชาติกับธรรมชาติถ้ารู้จักมนุษย์โดยแท้จริงท่านก็จะรู้จักมนุษย์โดยความเป็นธรรมชาติแค่นิดหนึ่งเรื่องมันก็กลายเป็นว่าธรรมชาติกับธรรมชาติ
รรมชาติที่เป็นมนุษย์กับธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นมนุษย์มันจะต้องปรับปรุงกันอย่างไรให้มีความสัมพันธ์กันให้ดีธรรมชาติตั้งหลักที่เกี่ยวกับธรรมะมันก็มีสองชนิดเนี่ยแทนที่จะไปแบ่งเป็นมนุษย์กับธรรมชาติก็มีแต่ธรรมชาติอย่างเดียวคือธรรมชาติที่เป็นไปในทางวัตถุหรือทางฝ่ายกายและธรรมชาติที่เป็นไปในทางจิตคือทางนามธรรมที่ไม่ใช่กายที่มันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีเรามีร่างกายสรุปจิตใช้เป็นที่ทำหน้าที่หรือที่อาศัยหรือทำหน้าที่แม้โดยธรรมชาติแท้เรื่องฝ่ายวัตถุมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องสสารก็อาศัยพลังงานเรื่องพลังงานก็อาศัยเรื่องสสารนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันจึงจะแสดงบทบาทได้ถึงที่สุดมิฉะนั้นมันจะแสดงไม่ได้เลยซ้ำไปจะแสดงอะไรไม่ได้เลยซ้ำไปมันก็รูปหุ่นต้องมีคนชักแต่มันจึงจะแสดงบทบาทได้เรื่องวัตถุมันก็มีเรื่องจิตใจสำหรับชักคือดำเนินให้ดำเนินไปอยู่ในภายในบังคับให้ดำเนินไปอุปมาทางธรรมะแต่โบราณก็มีว่าไอ้คนหนึ่งตาบอดแข็งแรงดีอีกคนหนึ่งตามันดีแต่ขามันเป็นง่อยมันง่อยเปรี้ยมันเดินไม่ได้คนตาบอดมาเจอกับคนตาดีอย่างคนตาดีขึ้นขี่หลังขี่คอรวมกันเป็นคนเดียวกันนึกว่าไปได้ไปทำอะไรต่ออะไรได้นี่เรื่องฝ่ายวัตถุก็เรื่องฝ่ายจิตใจมันต้องอาศัยกันอย่างนี้นี่อันไหนที่สำคัญมันก็สำคัญเท่ากันจะถามว่าอันไหนสำคัญกว่ามันก็คงจะระบุไปยังเรื่องจิตใจที่สามารถควบคุมวัตถุหรือร่างกายให้เป็นไปเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องทำลายธรรมชาติหรือทำลายวัตถุทำลายธรรมชาติฝ่ายวัตถุกันนี่ก็เพราะมันไม่รู้จักธรรมชาติฝ่ายจิตใจถ้าพูดตรงๆมันก็คือคนโง่ที่สุด ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ศึกษามาแล้วว่าในธรรมชาติฝ่ายวัตถุมันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งธรรมชาติฝ่ายจิตใจแล้วมันยังจะต้องเกิดก่อนด้วยมันมีความถูกต้องของธรรมชาติฝ่ายวัตถุนี่มันจึงเกิด
เรื่องส่วนจิตใจที่ถูกต้องอย่างว่าโลกนี้มันมีความถูกต้องทางวัตถุมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่จะมาจากดวงอาทิตย์หรือมันจะรวมกันจากไอ้หมอกเพลิงขึ้นมาก็ตามใจมันมันก็เป็นโลกร้อนๆเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มีอะไรมันมีความเย็นลงเย็นลงมันก็มีความถูกต้องในทางวัตถุเกิดขึ้นสำหรับจะได้เกิดชีวิตมันต้องมีความถูกต้องของวัตถุเป็นรากฐานและชีวิตมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้จะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้แล้วแต่จะชอบแต่มันก็มีสิ่งที่จัดให้โลกในวัตถุในโลกหรือโลกที่เป็นวัตถุเป็นไปอย่างนี้มีความถูกต้องขึ้นมาอย่างนี้จนมีความเหมาะสมที่จะเกิดโลกไม่ฝ่ายจิตใจมันจะมีสิ่งที่หุ้มห่อโลกหรือบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกหุ้มห่อผิวโลกถูกต้องเหมาะสมเสียก่อนมันจึงจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้นี่ก็ไปเรียนกันเองก็เรียนรู้มาแล้วก็ได้ว่ามีอะไรเท่าไรมีอะไรอย่างไรหุ้มห่อโลกอยู่แล้วก็เกิดสิ่งที่มีความชื้นมีเป็นน้ำเป็นอะไรเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งชีวิตง่ายๆแล้วค่อยเจริญสูงขึ้นมาจนเป็นชีวิตที่สูงขึ้นมาชีวิตที่เป็นพืชมาก่อนจะเป็นอาหารที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับชีวิตที่มีจิตมีใจคือเป็นสัตว์พวกที่เป็นพืชฟลอราฮานิมาตมาก่อนพวกที่เป็นสัตว์คือฟัวน่าฟลอราหรือฟัวน่ามันเป็นเกลือกันแหละถ้ามันแยกจากกันมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีความถูกต้องสมศักดิ์สมส่วนกันส่วนที่เป็นพืชเจริญเพียงพอเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งส่วนที่เป็นสัตว์นั่นมันก็ออกมาทั้งคู่มันก็เลยไปด้วยกันถ้าส่วนที่เป็นพืชถูกทำลายมันก็หมายถึงทำลายส่วนที่มันเป็นสัตว์ด้วยมีทั้งคู่มันก็ไม่มีความงดงามอะไรคิดดูถ้ามันไม่มีด้วยกันทั้งคู่แล้วมันก็ไม่มีความงดงามอะไร เดี๋ยวนี้โลกมันเจริญมาถึงเกิดพืชเกิดสัตว์เกิดมนุษย์เกิดมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความคิดเหลือประมาณแล้วมนุษย์นั่นแหละใช้ความคิดเป็นทางหาประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วมันก็เกินพอดีพอมาถึงสมัยนี้มันก็ยิ่งเกินพอดีมันก็เป็นเรื่องทำลายโลกทำลายธรรมชาติที่เป็นพืชพันธุ์ศึกษาชาติก็ถูกทำลายลงมากเกินไปที่เป็นพวกโลหะมาถูกทำลายมากที่เป็นน้ำมันก็ยิ่งถูกทำลายมากถ้ามันทำลายกันอยู่อย่างนี้อีกไม่ทันมันก็หมดนะไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ในโลกแม้แต่สักหยดเดียวก็จะเป็นอย่างไร
ที่เรียกว่าความหลับตาโง่ไม่ใช่ลืมตาโง่มันทำลายโลกทำลายธรรมชาติกันมากมายถึงขนาดนี้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นจนเหลือวิสัยที่จะแก้ได้แล้วก็ยังอวดดีด้วยวันดีที่จะไม่ง้อธรรมชาติที่จะไม่รักษาธรรมชาติมันอวดดีต่อไปเนี่ยมันก็จะทั้งวินาศในที่สุดมันไม่ทดแทนไอ้สิ่งที่มันถูกใช้ไปถูกทำลายมากกว่าถูกทดแทนเป็นพืชพันธุ์นี่ปัญญาหานี่มันถูกทดแทนน้อยไปกว่าที่มันถูกทำลายที่มันเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติมันจะไม่ได้รับการทดแทนอยู่มันทดแทนไม่ได้มันก็มีเด็กอวดดีว่ากูจะหาทางออกแก้ปัญหาต่อไปจนน้ำมันในโลกมันหมดมันก็อวดดีว่าจะใช้พลังอย่างอื่นพลังแสงอาทิตย์ให้ดียิ่งไปกว่าเดิมนั่นมันอวดความโง่คุณก็พอจะมองเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันควรจะมีวิธีที่มันทดแทนรักษาที่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ ไม่ใช่พูดกันแต่ปากต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้เรียกว่าไอ้สัตว์ที่อันธพาลที่สุดก็คือมนุษย์นะอย่าไปเห็นเป็นไอ้สัตว์เดรัจฉานหรืออะไรมนุษย์อันธพาลที่สุดทำลายธรรมชาติทำลายโลกทำลายสิ่งที่พระเป็นเจ้าสร้างมาดีแล้วหรือธรรมชาติสร้างมาดีแล้วถ้าเราไม่มีพระเจ้าพวกที่เขาถือพระเจ้าเขาก็ถือพระเจ้าสร้างมาดีแล้วจนมีคำพูดว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทำลายคุณมองดูมันเป็นความจริงอย่างนั้นพระเจ้าสร้างมาครบบริบูรณ์มนุษย์ก็ทำลายแหว่งว่าให้ว่าแหว่งไปว่าแหว่งไปที่นั่นที่นี่ยังปัญหาเรื่องบรรยากาศโลกนี่มันไม่พอสำหรับจะหุ้มห่อโลกที่มีสัตว์มีชีวิตให้มันถูกต้องปัญหาเรื่องเรือนกระจกเรื่องอะไรก็ตามไปดูเอง มันล้วนแต่ทำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาพระเจ้าสร้าง มาดีมนุษย์ก็ทำลายแล้วมันก็ต้องได้รับโทษสิมันจึงจะยุติธรรมมีปัญหายุ่งยากลำบากขึ้นมาจนถึงก็มันจะต้องตายหมดโลกสร้างกันใหม่นี่มนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงมันเฉลียวฉลาดในทางที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันเฉลียวฉลาดแต่ในทางที่จะทำลายเพราะมันเห็นแก่ตัวการศึกษามันก้าวหน้าเทคโนโลยีมันก็เลยก้าวหน้าแต่มันก้าวหน้าในทางที่จะเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบอะไรเอาแต่ประโยชน์เอาแต่การได้ของตัวเองธรรมชาติก็ถูกทำลายทิ้งปัญหาไว้ให้คนที่อยู่ที่หลังแก้ไขมันจะรู้กันได้ว่าคนที่อยู่ที่หลังจะโง่หรือจะฉลาดคือมันจะแก้ไขได้หรือไม่
มันจะแก้ไขที่ปลายเหตุแต่มันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพราะต้นเหตุของการทำลายมันอยู่ที่ความโง่ของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เป็นต้นเหตุแล้วคุณจะมาสอดส่องหาการแก้ไขที่ตัววัตถุนี่มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุในทางธรรมะถือว่าไม่มีความสำเร็จการแก้ไขที่ปลายเหตุนั่นมันโง่เหมือนหมาขออภัยที่จะพูดคำตรงๆหยาบๆการแก้ไขที่ปลายเหตุมันโง่เหมือนกับหมาคือหมานะเมื่อเราเอาอะไรไปเอาไม้ไปแย่มันอย่างนี้มันกัดที่ปลายไม้แน่แต่ถ้ามันเป็นเสือหรือเป็นราชสีห์คุณเอาไม้ไปแย่ที่มันกระโจนกัดคนถือไม้มันแก้ไขที่ต้นเหตุมันฉลาดมันกับราชสีห์หรือเสือแก้ไขที่ปลายเหตุโง่มันกับหมาแต่จะมามัวแก้ไขกันที่ปลายเหตุอะไรทำมันไม่มีทางจะสำเร็จมันไปดูไปเห็นว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไม่รู้จักธรรมชาติแล้วมีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น นี่เรามันมนุษย์มันเป็นอันธพาลซะเองนี่เป็นคนโง่เป็นอันธพาลทำลายล้างสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาดีแล้วซะเองมันไม่รู้มาทำไปอย่างเราพูดหลับตาเห็นแก่ประโยชน์ของตัวทีนี้จะแก้ไขในภายในที่เป็นต้นเหตุมันก็ต้องรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติกันให้ครบถ้วนหรือถูกต้องสักหน่อยต้องขอใช้ทั้งสองคำระหว่างอย่างถูกต้องก็ครบถ้วนถูกต้องนิดๆหน่อยๆใช่ไม่ได้แล้วถูกต้องด้วยมันครบถ้วนเพียงพอด้วยตามหลักธรรมะก็คือเรื่องของธรรมชาติเพราะธรรมะเป็นคำเดียวกันกับคำว่าธรรมชาติเป็นภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะเฉยๆก็พอแต่ที่แท้มาถึงธรรมชาติธรรมะคำเดียวนั่นมันเป็นธรรมชาติมาเป็นภาษาไทยก็แปลเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติก็แยกออกเป็น4ความหมายถ้าอย่างไรก็ขอให้ช่วยจำกันให้ดีๆไปคิดดูดีๆธรรมะ4ความหมายหรือธรรมชาติ4ความหมายนั่นเป็นอย่างไรความหมายที่หนึ่งธรรมะคือตัวธรรมชาติตัวธรรมชาตินั่นเองจะเป็นวัตถุก็ได้เป็นจิตใจก็ได้ซึ่งมันเป็นตัวธรรมชาติเช่นร่างกายคนเราคนหนึ่งมีทั้งร่างกายและจิตใจตัวก้อนธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีคือธรรมชาติที่เป็นสภาวะธรรมเป็นได้เองเป็นมาเองตามธรรมชาติในตัวธรรมชาติก็คือธรรมะที่ในตัวธรรมชาติทุกตัวทุกส่วนทุกอนุของมัน มันมีกฎประจำอยู่ที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เรียกว่ากฎของธรรมชาติสิ่งอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติในภาษาบาลีเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงของธรรมชาตินี่คือกฎของธรรมชาติสิ่งอยู่ในตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติจึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเป็นไปเจริญเปลี่ยนแปลงไปงอกงามหรือเสื่อมทรามก็แล้วแต่มันมีกฎธรรมชาติอย่างไร
นี่ความหมายที่สองในแก่กฎของธรรมชาตินี่ความหมายที่สามมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติมิฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องตายในตัวธรรมชาติคือมีกฎธรรมชาติมันจะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติเช่นในร่างกายเรามีกายใจเป็นธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติบังคับให้มันปรุงแต่งเป็นไปอย่างนั้นนั่นมันก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้ร่างกายกับจิตใจมันคงอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นความหมายที่สามเรียกว่ากรณียกิจหรือปฏิปัตติธรรมปฏิปัตติธรรมธรรมะที่ต้องปฏิบัติคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่ก็มาถึงอันสุดท้ายที่สี่คือผลของมันเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ต้องมีผล นี่เป็นบาลีว่าปฏิเวทธรรมสิ่งที่เราได้รู้สึกเสวยต่อมันมี experience ต่อมันนั่นเองนี่เรียกว่าปฏิเวทธรรมเป็นภาษาบาลีก็เรียกอย่างนี้ยุ่งยากนักไม่สนใจก็ได้สภาวธรรมสัจธรรมปฏิปัตติธรรมปฏิเวทธรรมเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ผลตัวผลที่เกิดจากหน้าที่รวมกันเป็น4ความหมายเรารู้เราศึกษาเราปฏิบัติให้ถูกต้องให้สำเร็จแล้วก็จะได้รับผลเต็มตามที่ควรจะได้รับถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้รับทำไม่ถึงขนาดมันก็ไม่ได้รับ ผู้ที่จะจัดการกับธรรมชาติจะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติทั้ง4ความหมายนี้ไม่มีความรู้เรื่องธรรมชาติไปแก้ไขธรรมชาติไปจัดการกับธรรมชาติมันก็ต้องเรียกว่าโง่เกินโง่ลืมตาโง่ลืมตาโง่โง่เกินไปนี่มนุษย์จะอยู่ในสถานะอย่างนี้มันจึงทำลายธรรมชาติกันอย่างน่าใจหายอย่างน่าใจหายนี่ก็ไปโทษธรรมชาติไม่โทษตัวมนุษย์ผู้ที่โง่และทำลายธรรมชาติคุณจะจัดการกับธรรมชาติก็ต้องมีความรู้เรื่องธรรมชาติ ความรู้เรื่องธรรมชาติมันมี4ความหมายอย่างนี้ที่เป็นภายนอกทางกายที่เป็นภายในทางจิตแล้วแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าเราจะต้องจัดการทุกปัญหา ทั้งปัญหาทางวัตถุร่างกายและปัญหาทางจิตใจซึ่งลึกซึ้งลงไปรอยรู้เรื่องของธรรมชาติ จัดการกับมันให้ถูกต้องวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสนใจกันแต่ธรรมชาติทางวัตถุรู้เหลือประมาณรู้เรื่องธรรมชาติทางวัตถุแต่รู้เรื่องธรรมชาติทางจิตใจน้อยมากพวกนักวิทยาศาสตร์ศาสตร์ฝรั่งที่เราไปตามก้นเขานั่นแหละมันรู้แต่ด้านวัตถุเท่านั้นมันไม่มีความรู้ถึงที่สุดในทางด้านจิตใจจึงไม่อาจจะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกมันจะรู้เรื่องปรมาณูเรื่องจนสร้างระเบิดปรมาณูได้ไปโลกประจันได้มันก็ไม่อาจจะสร้างสันติภาพเห็นไหม
มันยิ่งมีปัญหาสันติภาพมากขึ้นนับตั้งแต่ว่าสร้างปรมาณูได้ไปโลกประจันได้ทั้งอวกาศอะไรได้มันก็ไม่สร้างสันติภาพเพราะมันไม่รู้จักใช้ธรรมชาติมันถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตแล้วก็ยังไปตามก้นเขาไปบูชาเขาซึ่งมีความรู้เพียงครึ่งเดียวตามหลักพุทธศาสนาใช้ไม่ได้มันต้องรู้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจรู้ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลฉลาดให้ถึงที่สุดคือที่ต้นเหตุของมันอะไรเป็นเรื่องสันติภาพอะไรเป็นเรื่องให้เกิดสันติภาพอะไรเป็นศัตรูของสันติภาพแล้วมันมาจากไหนถ้ารู้กันหมดนี่มันก็สร้างสันติภาพได้นี่กำลังหลับตาขุดตัวเองทำลายตัวเองทำลายสันก็ถ้าจะทำลายสันติภาพของตัวเองทำลายความถูกต้องของธรรมชาติของโลกมันก็เนื่องมาถึงร่างกายเนื่องมาถึงร่างกายเช่นทำลายธรรมชาติจนจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันผิดไปหมดหรือทำลายธรรมชาติใกล้ๆตัวมันก็เกิดมลพิษมลภาวะอะไรเต็มไปหมดจนจะอยู่กันไม่ได้นี่คือความโง่ที่ไม่รู้เรื่องธรรมชาติฉะนั้นขอให้รู้สิ่งนี่คือความจริงของธรรมชาติซึ่งเรียกว่าธรรมะธรรมะพระธรรมพระธรรมแล้วก็รู้ในความหมายที่สำคัญที่สุดคือความหมายที่สามความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติข้อนี้ต้องรู้กันจริงรู้กันถึงที่สุดและปฏิบัติให้ถูกต้องเราจึงจะได้รับผลดีจากธรรมชาติที่นี่คุณก็ไปดูเองว่ามนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ก็กำลังทำกันอย่างไรเขารู้แต่เรื่องกอบโกยหาประโยชน์โดยความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติผมขอใช้คำว่ามันเป็นสัตว์อากตัญญูเลวทรามที่สุดมนุษย์เป็นสัตว์อากตัญญูเลวทรามที่สุดที่มันไม่รู้บุญคุณของธรรมชาติและมันไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติมันยังถูกลงโทษอย่างสาสมเพราะมันทำกันอย่างนี้เรื่อยๆไปมาอะไรมันก็วินาศแต่เดี๋ยวนี้มันก็ชักจะยุ่งยากลำบากวินาศมากขึ้นเรื่องที่ธรรมชาติเป็นกำลังเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในโลกมากขึ้นจนมนุษย์ไม่มีความผาสุกนี่เพราะมันไม่รู้เรื่องที่ควรจะรู้คือหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตคำว่าหน้าที่นี่เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมชาติในคำหมายที่สามหนึ่งคือตัวธรรมชาติสองคือกฎธรรมชาติสามคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ4คือผลที่จะได้รับทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าธรรมะคำเดียวภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะคำเดียวหมายทั้ง4อย่างเลยคำว่าธรรมะมันหมายถึงทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรธรรมชาติชนิดไหนนอกธรรมชาติเหนือธรรมชาติอะไรก็เรียกว่าธรรมะคำเดียวรู้ธรรมะแท้จริงก็คือรู้หน้าที่ที่จะช่วยให้รอดคอยสนใจเดี๋ยวนี้มันไม่รู้เรื่องฝ่ายจิตใจกันเสียเลยมันก็ควบคุมไว้ไม่ได้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในทางฝ่ายจิตใจคือความเห็นแก่ตัวทุกคนก็เห็นแก่ตัว แล้วก็แย่งกันกอบโกย
มาทำลายล้างกันโดยการขัดแย้งการต่อสู้หรือสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติให้หมดในทุกความหมายเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นี่เราก็ไม่ค่อยจะสนใจธรรมชาติที่สำคัญคือฝ่ายจิตใจธรรมชาติที่เป็นไปทางจิตทางใจเราไม่ค่อยจะสนใจแต่ธรรมชาติที่เป็นไปทางวัตถุเอามากินเอามาใช้เพื่อความสุขสนุกสนานบำรุงบำเรอกลายเป็นเรื่องปัญหาทางกามารมณ์ทางกามารมณ์ทางเพศทางอะไรทำนองนั้นนี่ก็ปฏิบัติผิดไม่มีศีลธรรมเกิดปัญหาทางจิตใจขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งด้วยบวกกับปัญหาทางฝ่ายวัตถุมันทำผิดธรรมชาติทั้งฝ่ายทางกายทั้งทางฝ่ายจิตใจนี่ปัญหาในโลกกำลังมีหาความสุขสงบยากเห็นไหมมันยิ่งยากยิ่งขึ้นทุกทีมันไม่มีสันติภาพมันไม่มีความสงบสุขเพราะมันทำผิดธรรมชาติทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตใจเนี่ยสำคัญมากกว่าเราควรจะสนใจว่ามันมีอยู่อย่างไรธรรมชาติฝ่ายจิตใจมันมีอยู่อย่างไร จิตใจในที่นี้ นั่นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติธาตุร่างกายจะเป็นฝ่ายละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ควบคุมร่างกายบันดาลความเป็นไปทางร่างกายหรือ จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าพลังทางร่างกายทางวัตถุเนี่ยมันไปก่อให้เกิดพลังอีกทางหนึ่งที่เป็นทางจิตใจมันต้องถูกต้องโดยกันเหมือนกับมันเป็นเกลอคนหนึ่งตาบอดให้คนตาดีขี่หลังไปด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันต้องทำอย่างนั้นสันติภาพจึงจะมีในโลกทีนี้ทางฝ่ายจิตมันผิดคือมันเกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวกิเลสเลวร้ายที่สุดไม่มีกิเลสไหนจะเลวร้ายเท่าก็คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองพูดถึงโทษของมันก่อนมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่มันมีอยู่เฉพาะหน้าคือความเห็นแก่ตัวมันให้เกิดปัญหา คนไหนเห็นแก่ตัวไอ้คนนั่นก็ขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนอนแล้วพลอยได้รับประโยชน์ที่ผู้อื่นทำคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวก็เอาเปรียบคนเห็นแก่ตัวมันก็ไม่สามัคคีจะเรียกมาช่วยกันหน่อยมันก็ไม่มาทุกเรื่องอยากทำการความสามัคคีอยากผู้เห็นแก่ตัวนี่ไปหาเลือดกระปูจะดีกว่ามันก็จูงช้างลอดรูเข็มจูงคนเห็นแก่ตัวมาร่วมกันสามัคคีทำอะไรมันยากเป็นเรื่องของคนเห็นแก่ตัวเนี่ยในที่สุดมันเป็นอันธพาลมันทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเอามาให้ตัวมันจึงเกิดระเบียบทางศีลธรรมขึ้นมาไม่อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าโกหกหลอกลวงอย่าไปกินของเมาที่ทำให้บ้าคนดีๆไปกินของเมาเข้ากลายเป็นคนบ้านี่หลักพื้นฐานที่เราเตือน5ก็ป้องกันความเห็นแก่ตัว
เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครถือมันหาโอกาสที่จะไม่ต้องทำแล้วคดโกงความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นอันธพาลมันก็ทำลายผู้อื่นสิทำร้ายผู้อื่นก่อโกยประโยชน์ของผู้อื่นเอามาเป็นของตัวมันก็มีแผนการตามความฉลาดของมันที่จะก่อโกยมาได้อย่างไรนี่ก่อโกยด้วยสติปัญญาด้วยโภชนาด้วยอะไรอย่างนี้พวกที่มีทรัพย์มีสติปัญญามันสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อก่อโกยประโยชน์ของผู้อื่นมาให้แก่ตัวโดยเครื่องจักรมาคิดดูเครื่องจักรมันต้องผลิตสิ่งที่คนชอบซื้อมันก็ขายได้ก็มาเป็นประโยชน์แก่ตัวเรียกว่าความก่อโกยมันเป็นไปถึงขนาดนี้มันก็เกิดความไม่สมดุลไม่สมดุลไอ้จนก็จนลงไปเหลือประมาณไอ้รวยก็รวยไปเหลือประมาณ มันก็เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ มีความเห็นแก่ตัว เป็นต้นเหตุมีความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุคนจนก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันคนรวยก็เห็นแก่ตัวพวกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัว นายจ้างก็เห็นแก่ตัวแต่ไอ้ลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวมันมีแต่ผู้เห็นแก่ตัวในโลกมันก็ได้รบราฆ่าฟันกันจนโลกไม่มีสันติภาพเหลืออยู่จะรบกันที่นี่ไม่พอมันก็เตรียมเพื่อเราไปกัดกันในโลกพระจันทร์โลกพระอังคารต่อไปมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ เราจะต้องรู้เรื่องนี้เราจะต้องควบคุมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันเลวร้ายจนไม่มีคำจะพูดพูดกันตั้งปีก็ไม่หมดไอ้โทษของความเห็นแก่ตัว จะไม่เห็นแก่ตัวได้โดยวิธีใดนะควรสนใจนั้นถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวก็มันไม่มีใครทำลายธรรมชาติไม่ต้องทำให้มนุษย์อีกพวกหนึ่งจะวิ่งเต้นป้องกันธรรมชาติ ความเห็นแก่ตัวของคนพวกหนึ่งทำให้เกิดปัญหาแก่คนพวกหนึ่งท่านคอยเราสนใจเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวทางศาสนาอย่างพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีตัวโดยแท้จริงไม่มีตัวความโง่มันเข้าใจว่ามีตัวตามความเป็นจริงไม่มีตัวเห็นความจริงพอนี้เสียไม่มีตัวแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวก็กำจัดความเห็นแก่ตัวได้ถ้าศาสนาที่เขามีตัวก็มีพระเป็นเจ้าสร้างตัวสร้างอะไรมามันก็มีทางที่จะว่าอย่ามีตัวของเราเอาตัวของเราไปมอบถวายพระเป็นเจ้าเสียมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเราจะใช้อุบายไหนวิธีไหนก็ได้ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่มีปัญหา สำหรับพวกที่ไม่มีพระเจ้าสร้างมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่เกิดมาจากธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาตินี่แหละ มันมีธรรมชาติฝ่ายร่างกายคุณก็รู้มันก็มีระบบประสาททั่วไปทั้งธรรมชาติภายร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ6อย่างนี้ล้วนแต่มีระบบประสาทสำหรับรู้สึก แล้วก็มันมีของภายนอกที่จะเข้ามาสัมผัสกับไอ ระบบประสาทในภายในจะมีรูปมากระทบทางตามีเสียง
มากระทบทางหูมีกลิ่นมากระทบทางจมูกมีรสมากระทบทางลิ้นมีสัมผัสทั่วๆไปมากระทบทางผิวหนังมีความคิดนึกคืออารมณ์กระทบจิตให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้มันไม่มีความรู้เมื่อมีอะไรมากระทบมันก็รู้สึกไปตามความไม่รู้มันก็เลยมีความรู้สึกเป็นสองฝ่ายคือถ้าชอบใจก็เป็นฝ่ายบวกไม่ชอบใจก็เป็นฝ่ายลบมันมีความรู้สึกไม่บวกก็ลบไปเรื่อยไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีความรู้สึกฝ่ายบวกมากระทบมันก็เกิดตัวกูบวกตัวกูบวกเกิดความเป็นบวกถ้าเป็นลบก็เกิดตัวกูลบ ถ้าเกิดตัวกูบวกมันก็จะเอามายึดครองสงวนลงไหลถ้าเกิดตัวกูลบมันก็จะฆ่ามันก็จะทำลายมีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบอยู่อย่างนี้ ตลอดเวลามันก็ไม่มีความสงบสุขร้อนทั้งนั้นร้อนทั้งตัวกูบวกตัวกูลบถ้าอย่างมีตัวกูเฉยๆมันก็ไม่มีความเป็นบวก ไม่มีความเป็นลบมันก็สงบสบายดีขอให้เรารู้จักสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติอันลึกซึ้งเฉียบขาดข้อนี้ว่าอย่างโง่ให้เป็นบวกให้เป็นลบขึ้นมาก็จะมีความปกติสุขมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเกิดตัวกูบวกมันก็เกิดกิเลสโลภะราคะกำหนัดยินดีจะเอาเกิดตัวกูลบมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะจะทำลายสิฮะถ้าไม่แน่เป็นบวกเป็นลบมันก็มีความสงสัยสงสัยติดตามอยู่นั่นด้วยความโง่มันจึงมีกิเลสเป็นสามประเภทคือราคะโทสะโมหะเป็นบวกเป็นลบแล้วก็ไม่แน่ว่าบวกหรือลบนั่นเหตุให้เห็นแก่ตัวที่ทำมนุษย์เห็นแก่ตัวก็ทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็กอบโกยจึงก็ว่าทำลายธรรมชาติทำลายธรรมชาติทั้งโลกเลยทั้งจักรวาลเลยเพราะว่ามนุษย์มันมีทั่วไปทั้งจักรวาลมันยังไม่มีที่สิ้นสุดมันยังจะเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันโง่ต่อไปโง่ต่อไปไม่เท่าไรโลกนี้ก็วินาศแต่ถ้ามันกลับตัวฉันได้มาสู่ความถูกต้องไอ้โลกนี้มันก็จะรอดถ้ามันโลกนี้มันจะวินาศมันก็เพราะมันขาดธรรมะมันจะรอดก็เพราะว่ามันมีธรรมะคือมีความถูกต้องหรือมีความผิดพลาดนี่ขอให้เราสนใจเรื่องนี้มูลเหตุอันแท้จริงของการทำลายธรรมชาติอยู่ที่ความผิดพลาดทางจิตใจของมนุษย์จนเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วเข้มข้นเข้มข้นขึ้นมาตามความเจริญทางวัตถุมนุษย์ยิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไปเทียบดูศึกษาดูตามที่ว่าจะศึกษาในแง่ชีววิทยามนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรก็ตามมนุษย์ยังเป็นคนป่าเห็นแก่ตัวน้อยยังมีสิ่งสนองความต้องการตามธรรมชาติมากมันก็ไม่เดือดร้อนเบียดเบียนกันเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิ่งสนองความต้องการตามธรรมชาติมันหมดไปมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้นการแย่งชิงแข่งขันมันก็มีในความก้าวหน้าทางวัตถุคือสร้างความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกิเลสมันมากขึ้นมากขึ้นการเบียดเบียนก็ต้องมีมากขึ้นตามความเจริญทางวัตถุบูชากามารมณ์บูชาวัตถุเป็นพระเป็นเจ้า
มีมนุษย์โง่พวกหนึ่งบูชากามารมณ์เป็นพระเป็นเจ้าเรียกว่ากามเทพกามเทศอะไรก็ไม่รู้มันก็ลอยตามกันทั้งโลกเด็กสมัยนี้รู้จักวันวาเลนไทน์มากกว่าวันวิสาขาบูชาคุณรู้มันบูชากามารมณ์ไอ้กามารมณ์มันเป็นเรื่องสกปรกเพื่อความบ้าวูบเดียวอยากพายไม่อยากพายก็ขออภัยเรื่องกามารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเรื่องทำสิ่งสกปรกเพื่อความบ้าวูบเดียวเท่านั้นมันมีเท่านั้นมันก็ยังบูชากันได้จนเป็นพระเจ้าเป็นกามเทพเป็นอะไรไปด้วยนั่นมันยิ่งหลงไหลยิ่งหลงไหลเรื่องทางวัตถุทางวัตถุมากขึ้นมันจัดไว้เป็นสวรรค์ในสวรรค์ก็เป็นเรื่องบ้ากามารมณ์ทั้งนั้นถ้าไม่มีกามารมณ์ในสวรรค์ไม่มีใครอยากไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ทำบุญจะไปสวรรค์เพราะมันมีกามารมณ์ให้เลือกก็หยุดโง่ในส่วนนี้กันเสียสิมันจะลดความเห็นแก่ตัวมันจะลดความเห็นแก่ตัว มันอยู่ในความถูกต้องแล้วมันก็จะมีความคงที่มีความคงที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเดี๋ยวนี้เราบูชาความเป็นบวกมากขึ้นไปดูการโฆษณาสินค้าเนี่ยสินค้าหลอกลวงเพื่อความหลงไหลโดยส่วนใหญ่ มันก็ยิ่งหลงไหลไปในทางบวกยิ่งหลงไหลในทางความเป็นบวกมันก็เกลียดความเป็นลบมันก็มีปัญหายุ่งยากจนมีลักษณะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นชัดลงไปว่าชีวิตกำลังกัดเจ้าของชีวิตกำลังกัดเจ้าของเป็นความจริงเหลือประมาณที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจนี่มันปราศจากธรรมะคือความถูกต้องไม่มีธรรมะไม่มีความถูกต้องแล้วชีวิตนี้ก็จะกัดเจ้าของเมื่อพูดว่ากัดเจ้าของมันก็ต้องเลวกว่าหมาใช่ไหมเพราะหมามันยังไม่กัดเจ้าของนี่นี่ทำไมชีวิตมันกลายเป็นกัดเจ้าของเพราะว่าไม่มีธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่มีธรรมะชีวิตมันก็กัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเกิดความรักกัดเกิดความโกรธความโกรธกัดไม่เป็นไรมันตกเกิดความเกลียดมันเป็นอย่างกัดเกิดความกลัวมันก็กัดเกิดความตื่นเต้นมันก็กัดเกิดความวิตกกังวลในอนาคตมันก็กัดอาลัยอาวรณ์อดีตข้างหลังมันก็กัดเกิดอิจฉาริษยามันก็กัดเกิดความหวงมันก็กัดเกิดความหึงมันก็กัดถึงกับฆ่ากันตายนี่ตัวอย่างว่าชีวิตมันกัดเจ้าของร้อยอย่างพันอย่างยกมาสัก10อย่างก็ความรักความโกรธความเกลียดความเชื่อความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงเพียง10อย่างก็เหลือเกินนะที่เห็นว่ามันกัดเจ้าของอย่างไรคุณไปดูคุณเองว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันก็เกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาก็มีอาการอย่างที่ว่ามีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวถ้ามันมีความถูกต้องควบคุมความเป็นบวกเป็นลบได้อยู่ในความถูกต้องมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ มันจะเกิดความสงบสุขหรือความเป็นปกติ
ถ้าพูดกันง่ายๆสำหรับเด็กๆฟังถูกก็ว่าไม่บวกไม่ลบคือว่าไม่ดีใจไม่เสียใจไม่มีเรื่องดีใจเสียใจแต่มีเรื่องปกติปกติปกติ ดีใจมันก็วุ่นวายไปตามแบบดีใจดีใจอย่างยิ่งก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงดีใจเสียใจก็เหมือนกันนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงอย่าบวกอย่าลบอยู่เนื้อเสียอยู่เนื้อบวกเนื้อลบเสียมันก็ปกติปกติสงบเย็นสงบเย็นสามารถจะคิดนึกอะไรได้ดีทำอะไรได้ดีมีประโยชน์ นั่นที่สุดที่สุดของความดีสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นแหละพอคุณทำให้ชีวิตสงบเย็นให้ชีวิตเป็นประโยชน์พอจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันยังร้อนร้อน ไม่เย็นเดี๋ยวความรัก เดี๋ยวความโกรธเดี๋ยวความเกลียดเดี๋ยวความกลัวก็ไปดูสิเมื่อเกิดความรักในอะไรมันเย็นเมื่อไรแล้วมันวุ่นไปหมดความโกรธก็ตรงกันข้ามความโกรธก็เผาผู้โกรธบางทีผู้ถูกโกรธยังไม่รู้เรื่องมันโกรธอยู่หลักหลังผู้โกรธนั่นแหละไฟทางเกลียดก็เหมือนกันไปเกลียดมันก็มันกัดหัวใจผู้เกลียดความกลัวก็ยิ่งแล้วใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มีความกลัวนั่นกลัวนี่กลัวตายอยู่เป็นพื้นฐานตัวลำบากตัวยากจนตัวไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเกียรติมันก็กลัวอยู่แล้วมันก็ตื่นเต้นนั่นนี่ตื่นเต้นมีอะไรมายั่วยุให้ตื่นเต้นมันก็ต้องไปร้องเพลงร้องเพลงโง่ๆไปเต้นรำมันก็ผีบ้าอาการของผีบ้าบันเล่บันล่าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องอาการของผีบ้าอย่างนั้นนะนั่นนะเพื่อมันตื่นเต้นเพื่อมันตื่นเต้นเพื่อยายมันสงบเพื่อมันตื่นเต้นก็ไว้แล้วก็บูชาบูชา เรื่องมันชอบความตื่นเต้นต้องไปดูฟุตบอลเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นต้องไปดูการแข่งขันนั่นนี่เพื่อมันเกิดความตื่นเต้นเมื่อก่อนยังมีประโยชน์จะเป็นไปดูฟุตบอลจะพบเรื่องความไม่เห็นแต่ตัวความยุติธรรมเดี๋ยวนี้ในสนามฟุตบอลคือเต็มไปด้วยความเห็นแต่ตัวเต็มไปด้วยโอกาสเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบเป็นถูกไล่ออกคอยจ้องที่จะเอาเปรียบทุกกระเบียดนิ่มในกีฬาในฟุตบอลกลายเป็นเรื่องส่งเสริมความเห็นแต่ตัวไปเสียไม่เหมือนแต่ก่อนถ้ามีกองเชียร์อะไรนั่นเนี่ยยิ่งเห็นแก่ตัวเอากองเชียร์มาเชียร์มันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันสร้างความเห็นแก่ตัว ความตื่นเต้นชนิดนี้เลวร้ายทำให้จิตใจเสียความสมดุลอย่าไปตื่นเต้นดีกว่าคงที่คงที่แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลในที่มันยังมาไม่ถึงมันป่วยตามมันกัดหัวใจเรามีต้องเข้าใจถูกต้องแล้วทำไปไม่ต้องไปหวังให้มันกัดหัวใจท่านทั้งหลายนี่เคยหวังมาแล้วความหวังกัดหัวใจอย่างไรไม่ต้องบอกรู้กันอย่าไปหวังตามคำสั่งโง่ๆคำสอนโง่ๆว่ามีความหวังว่าชีวิตนี่อยู่ด้วยความหวังมันจะตายเร็วมันจะเป็นบ้าอย่าหวังอย่าหวังตามหลักธรรมะแล้วคิดให้ถูกต้องแล้วก็ทำไปเถอะทำไปเถอะหยุดความหวังเสียมีแต่ความคิดว่าถูกต้องแล้วก็ทำไปทำไปอย่าไปหวังให้มันตัดหัวใจเรื่องความรักก็ดีเรื่องอะไรก็ดีอย่าให้มันมีความหวังให้มันตัดหัวใจมีสติปัญญาคิดให้มันถูกต้องแล้วก็ทำไปอย่างถูกต้องก็พอแล้วอย่างนี้มันสงบเย็นอย่าหวังอนาคตให้มันกัดหัวใจอย่าอาลัยอาวรณ์คือเรื่องที่แล้วมาแต่คนหลังให้มันกัดหัวใจมันแล้วไปแล้วมันแล้วไปแล้ว
ตั้งต้นทำไมให้ถูกต้องอย่าไปเอามาอาลัยอาวรณ์ให้มันตัดหัวใจมันนี่ก็อย่าอิจฉาริษยาอย่าอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาทำให้เกิดการเบียดเบียนนักศึกษาวิทยาลัยยกพวกตีกัน มันดันเลวที่สุดเพราะว่ามันไม่รักผู้อื่นมันอิจฉาริษยามันก็ได้ขัดแย้งกันมันก็ได้รบราฆ่าฟันกันในโลกนี้ทั้งโลกล้วนจะมีความริษยากันประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็ริษยากันประเทศเล็กๆมันก็ริษยากันเดี๋ยวนี้มันกำลังมีขัดแย้งอะไรกันที่ไหนก็ไปดูมันมาจากความอิจฉาริษยากันแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็หน้าหัวลองริษยาใครผู้นั้นยังไม่ทันรู้นะแต่เราผู้ริษยาเนี่ยถูกความริษยาตัดหัวใจนะริษยาอยู่ร้อนอยู่นี่ตัดหัวใจผู้ริษยาผู้ถูกริษยายังไม่รู้เลยสักใบความริษยามันเลวขนาดนั้นถ้ามันรู้ขึ้นมามันก็ได้ต่อสู้กันได้ขัดแย้งกันเป็นเรื่องเหมือนกับที่กำลังมีอยู่ในโลกไม่เคยขาดริษยาการขัดแย้งกันต่อสู้กันไม่มีขาดเพียงแต่ปรากฏให้เห็นหรือไม่ปรากฏให้เห็นเป็นสงครามร้อนให้เห็นเป็นสงครามเย็นอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นนี่เรียกว่ามันริษยาความหวงมันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวไม่เกิดแผ่เจือจางความหึงก็คือความหวงที่มันเข้มข้นแล้วก็มันเป็นในเรื่องทางเพศ ที่มันมีอารมณ์รุนแรงมากมันก็กัดชีวิตนี้ก็กัดเจ้าของชีวิตนี้ก็กัดเจ้าของพวกฝรั่งมาที่นี่ทุกเดือนเราหลายสิบหรือร้อยคนเสมอเขาชอบประโยคนี้ประโยคที่ว่าชีวิตไม่กัดเจ้าของเขามาพบชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเลยสนใจเลยมาศึกษามาปฏิบัติกันแล้วก็มากันเองก็เหมือนมาตลาดนัดมาทุกเดือนเดือนละ10 วันวันที่1ถึงวันที่10พวกฝรั่งมันจองเสร็จคนอื่นไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังจะสิ้นสุดวันที่11แต่คนไทยยังสนใจน้อยสนใจธรรมะน้อยไม่ค่อยเห็นหน้าฝรั่งนี่มาบังคับเลยมามันมาตลาดนัดก็ต้องจัดให้ทุกเดือนแล้วก็หน้าหัวที่เขาสนใจคำว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเพราะเขาเคยมีแต่ชีวิตที่มันกัดเจ้าของอย่างที่ว่ามาแล้วนี่มาพบไอ้ชีวิตที่มันสะอาดเปี่ยงเปล่าปกติเยือกเย็นเป็นสุขไม่กัดเจ้าของมันลดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงมันลดลงไปมันกลายเป็นชีวิตเย็นชีวิตเย็นท่านนั้นที่จะเป็นอิสระถ้าเป็นชีวิตที่กิเลสครอบงำแล้วมันร้อนแล้วมันเป็นเห็นแก่ตัวแต่เมื่อมันหมดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวมันจึงจะมีชีวิตเย็นแล้วก็ทำประโยชน์ผู้อื่นได้รักกันได้รักความถูกต้องได้ไม่เห็นแก่ตัวโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันหนักข้าวมันก็หลงทางมันก็ทำความเดือดร้อนเป็นอันธพาลเป็นอาชญากรสร้างคุกสร้างตารางเท่าไรก็ไม่พอรายงานของรัฐบาลของงบประมาณสร้างคุกตารางก็ไม่ค่อยจะมีต้องทำอย่างอื่นสร้างศาลยุติธรรมก็ไม่ค่อยมีนะ
สร้างโรงพยาบาลบ้าก็ไม่เคยจะมีแล้วนะวิธีทายเทกันอย่างอื่นเพราะความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นในโลกอาชญากรมันก็มากขึ้นมาในโลกเมื่อความเห็นแก่ตัวมันลงทางเข้มข้นหนักข้าวมันก็ถึงกับว่ามันฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าตัวเองตายตามไปเลยคนเห็นแก่ตัวมันโง่ถึงขนาดนี้แล้วทำไมมันจะทำลายธรรมชาติไม่ได้แล้วซื้อที่ตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายตามไปคือมันเป็นบ้าเพราะความเห็นแก่ตัวแล้วทำไมมันจะทำลายธรรมชาติไม่ได้ทำไมมันจะไม่สร้างมลภาวะอะไรต่างๆมันเป็นปัญหามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทำอะไรไม่สำเร็จแม้หน้าที่ที่จะแก้ไขจะแก้ไขมันดีขึ้นมันก็แก้ไขไม่สำเร็จนี่คุณจะมาหาทางแก้ไขความเห็นแก่ตัวหยุดทำลายธรรมชาติถ้ามันไม่มีธรรมะมาช่วยก็ตายเปล่าไม่ประสบความสำเร็จถ้าความเห็นแก่ตัวมันยังเต็มไปทั้งโลกความเห็นแก่ตัวมันยังเต็มไปทั้งกรุงเทพเพราะฉะนั้นมันจึงปราบยุงก็ไม่ได้ถ้าคนกรุงเทพลดความเห็นแก่ตัวลงเสียบ้างช่วยกันคนละครึ่งไม้ครึ่งมือไม่ต้องแต่ไม้แต่มือไม่มีความเห็นแก่ตัวช่วยกันปราบยุงแล้วยุงในกรุงเทพจะหมดไม่มีเหลือสักตัวยุงนี่มันยังมีความเห็นแก่ตัวมึงก็ไม่ปราบกูก็ไม่ปราบบ้านใครก็เลี้ยงยุงไงสมน้ำหน้ามันอย่าพูดอะไรมากมันก็เต็มไปด้วยยุงยุงรอดชีวิตอยู่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวของคนกรุงเทพทั้งโลกก็เหมือนกันแหละไอ้สิ่งเลวร้ายนี่มันกำจัดออกไปไม่ได้เพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวแล้วก็มันสร้างทุกอย่างเพื่อความร้อนเพื่อกัดเจ้าของเพื่อกัดเจ้าของเห็นแก่ตัวทำไปแต่ในรูปแบบของความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่รักผู้อื่นไม่รักความถูกต้องไม่รักความเป็นธรรมมันเห็นแก่ตัวอยู่เป็นกลุ้มกลัดกลุ้มอยู่ก็บูชาบวกบูชาบวกหวังในเรื่องบวกด้วยความหลงไหลในความเป็นบวกหวังให้ทุกอย่างมันเป็นบวกชอบพูดกันในลักษณะที่ว่าขอให้มันเป็นบวกหวังความเป็นบวกแก่ท่านเมื่อมีหวังในความเป็นบวกมันก็กลัวความเป็นลบมันก็ไม่มีความสงบสุขมันก็นอนไม่หลับยิ่งบูชาบวกมากเท่าไรมันก็ยังเกลียดตัวความเป็นลบมากเท่านั้นมันหาความสงบสุขไม่ได้เหมือนอย่างว่าคุณเห็นบุรุษไปรษณีย์เอาโทรเลขเอาจดหมายมาส่งคุณก็หวังความเป็นบวกเกลียดตัวความเป็นลบเปิดจดหมายก็เปิดโทรเลขด้วยมือที่สั่นคือมันหวังบวกแล้วมันเกิดแล้วนี่ผิดปกติถึงขนาดมันไปทดสอบหรือสอบไล่เองถ้ามันไม่มีความหวังอย่างนี้มันก็ปกติถ้ามีธรรมะมีธรรมะคือความถูกต้องมันก็ไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบมันไม่เห็นแก่ตัวแต่มันเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องเรื่องนี้ละเอียดถ้าจะยากศึกษายากแล้วศึกษากันผิดผิดสอนกันผิดผิดถ้าจะให้ง่ายก็แบ่งออกว่านี่มันตัวฝ่ายนี้มีตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันมีตัวมีอัตตาก็โง่ไปตามแบบนั้น
ที่สุดฝ่ายนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นนิรัตตานิรัตตาไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็ทำไปตามแบบที่ไม่มีตัว แต่ความถูกต้องมันอยู่ที่ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่เรียกว่าตัวซึ่งไม่ใช่ตัวเรียกเป็นธรรมะว่าอนัตตาอนัตตานักศึกษาสมัยใหม่เกลียดตนคำโง่โง่คำคำคือคือของคุณยายตามศาลาว่าครูไม่สนใจกับคำว่าอนัตตามันก็เลยมีตัวมีความเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาอนัตตาแปลมีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวจิตคิดว่าเป็นตัวแต่ความจริงมันไม่ใช่ตัวนี่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวจะไปเห็นเป็นตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลสนานาชนิดอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันต้องมีความรู้สึกที่เป็นตัวทั้งนั้นมันเป็นอินสติ้งเป็นสัญชาตญาณเกิดเองไม่ต้องมีใครสอนมันต้องมีตัวเด็กๆอยู่ในท้องแม่ไม่มีความรู้สึกบวกลบหรือตัวพอมันคลอดออกมาแล้วหลังว่าทีแรกมันก็กินนมถ้านมอร่อยมันเกิดความรู้สึกเป็นบวกมันก็มีความรู้สึกว่ากูอร่อยกูอร่อยไอตัวกูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดมาแต่ก่อนถ้าเกิดด้วยความโง่ไปตามความรู้สึกอร่อยว่ามีตัวมีตัวกูอร่อยถ้าไปโดนของที่ไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยก็โกรธมันก็มีตัวกูตัวกูที่ลบตัวกูไม่ใช่ตัวจริงมันเพิ่งเกิดตามความโง่เกิดจากความโง่ไม่ใช่ของจริงนี่เราจึงเรียกว่าตนซึ่งไม่ใช่ตนมันต้องมีในจิตใจทุกคนแล้วมีตัวกูแต่นั้นมันไม่ใช่ของจริงเห็นอะไรน่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดโดยตัวกูเกิดขึ้นมารักหรือเกลียดนั่นตัวกูเป็นของใหม่เพิ่งเกิดมาโดยความโง่แต่มันก็มีฤทธิ์เดชมากทำอะไรก็ได้โดยความโง่นี่เราจะมีความถูกต้องว่าอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนอย่าปล่อยไปตามความโง่ควบคุมมันไว้ให้ได้ให้มันถูกต้องอยู่เสมอ สามคำจำง่ายๆฝ่ายนี้อัตตาอัตตาอัตตาตัวกู 100% ฝ่ายนี้นิรัตตานิรัตตาไม่มีอะไรเลยที่ตรงกลางอนัตตาอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูกูไม่เอาของมึงถ้าความรู้มันถูกต้องเมื่อไรมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกอันนี้มันก็มีความสงบมีความสงบเป็นความถูกต้องเรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะมีความรู้ถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องขอพูดเรื่องคำว่าธรรมะสักหน่อยน่าสงสารนะที่ว่าในโรงเรียนพวกครูบาอาจารย์ก็สอนเด็กนักเรียนว่าธรรมะธรรมะนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าท่านเหล่านี้ก็เคยได้รับคำสอนอย่างนี้มาแล้วจากครูในโรงเรียนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันผิดไม่รู้ว่าจะผิดยังไงเพราะในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลคำสอนของศาสดาองค์ไหนก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นศาสดามีหลายองค์ในอินเดียคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้านี่คันธนาตบุตรเกสกัมพลิสันเชียยะเวลัตบุตรอะไรตามเป็นศาสดาทั้งนั้น คำสอนของคนเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมะธรรมะประชาชนเขาก็มีหลักว่าชอบใจธรรมะของใครเขาถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครก็หมายความว่าท่านถือศาสนาไหนนั่นแหละชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมก็ถือพุทธศาสนาชอบใจธรรมะของ
นิคันธนาตบุตรก็ถือรัตติของเดรัจฉีนิคนอย่างนี้เป็นต้นคำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระศาสดาเรียกว่าธรรมะแต่นี่ตัวคำสั่งสอนในคำสั่งสอนนั่นเองมันสอนเรื่องหน้าที่หน้าที่ธรรมชาติธรรมะที่สามกฎธรรมชาติตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่สามกฎธรรมชาติคำว่าหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่จะจำว่าอย่างนี้เห็นหน้าที่นั่นคือสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำถ้าไม่ทำมันจะต้องตายมันเป็นคนก็ต้องตายเมื่อไม่ทำหน้าที่เป็นสัตว์ก็ต้องตายเมื่อไม่ทำหน้าที่เป็นต้นไม้นี่ก็ต้องตายเมื่อมันไม่ทำหน้าที่บางทีต้นไม้จะทำหน้าที่ดีกว่าคนต้องทำตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเหมือนพระพุทธเจ้าฟังถูกไหมต้นไม้จะทำหน้าที่ถูกต้องทั้งวันทั้งคืนเหมือนพระพุทธเจ้าไอ้มนุษย์มันเอาเปรียบขบฏหน้าที่ทรยศหน้าที่โกงธรรมะแปลว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตไว้ได้ตัวหนังสือมันก็หมายอย่างธรรมะธรรมะตัวนี้คำว่ายกขึ้นไว้ยกขึ้นไว้ใหญ่พลัดลงไปคือคำว่าธรรมะยกชีวิตขึ้นไว้ใหญ่พลัดลงไปสู่ความตายนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่ในภาษาไทยหน้าที่ก็คือยกชีวิตไว้ใหญ่ตกไปสู่ความตายนี่คำว่าธรรมะนี่มีบทนิยามที่สมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดที่ควรจะจำไว้ว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติต้องใช้คำว่าระบบปฏิบัติเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติข้อเดียวมันต้องปฏิบัติครบทั้งระบบจึงใช้คำว่าระบบปฏิบัติแล้วก็ความหมายเราที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่ผิดพลาดไม่ได้ระบบปฏิบัติที่ถูกต้องและถูกต้องนั้นต้องถูกต้องแก่ความรอดจะเป็นไปเพื่อความรอดถ้าไม่เป็นไปเพื่อความรอดไม่ถูกต้องถ้าความรอดนั้นต้องรอดทั้งทางร่างกายและจิตใจรอดทั้งทางร่างกายและจิตใจมันก็รอดทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนเข้าโลงทุกขั้นตอนแห่งชีวิตแล้วทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นมันจึงเป็น6ความหมายแล้วอย่างน้อยนะปฏิบัติเป็นระบบเพื่อความถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ครบอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะถูกต้องเพื่อตัวเองคนเดียวก็ไม่ใช่ธรรมะรอดทางฝ่ายกายก็ไม่ใช่ธรรมะต้องรอดทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตท่านไปชำระสัตว์สางชีวิตตัวเองดูว่ามันมีความถูกต้อง6ความหมายนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันจะถูกต้องหมดนี่ปฏิบัติครบถ้วนตามระบบถูกต้องเพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แปลว่าหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนคำสั่งสอนมันมีคำอื่นคำสั่งสอนมันผิดก็ได้แต่ธรรมะแล้วไม่มีผิดถ้าผิดก็เรียกว่าอธรรมะไปเลยขอให้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องเมื่อที่บอกว่าต้นไม้จะดีกว่าคนทำหน้าที่ถูกต้องทั้งกลางวันและกลางคืนมันไม่หยุดมนุษย์หยุดพักจะมากกว่าทำหน้าที่ถูกต้องทั้งกลางวันและกลางคืนนี่และตลอดชีวิตนั่นคือก
คือการกระทำของพระพุทธเจ้าขอให้อดทนฟังสักนิดนึงเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดวงจรและจนตลอดชีวิตแต่มนุษย์คดโกงกบฏหน้าที่หลอกลวงหน้าที่บิดพลิ้วหน้าที่สมุดลงเวลามาทำงานประจำวันเขียนโกหกทั้งนั้นมันบอกความไม่จริงไม่ตรงของมนุษย์พระพุทธเจ้าทำหน้าที่ตั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนคือว่าหัวรุ่งยันตีห้าเนี่ยท่านเทศสอดส่องไปในทุกคนทุกแห่งว่าวันนี้รุ่งขึ้นจะไปทำอะไรที่ไหนคือไปโปรดสัตว์เพราะท่านก็ได้ยินได้เห็นได้ฟังที่ไหนมีอะไรที่ไหนมีอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยจนพอที่จะรู้ ว่ารุ่งเช้านี่ควรจะไปทำอะไรที่ไหนท่านก็ตัดสินพระทัยเสร็จตั้งแต่ก่อนรุ่งนี่พอรุ่งขึ้นมาท่านก็ไปที่นั่นถามว่าไปบิณฑบาตคือไปโปรดสัตว์ไปพยายามจะพบกับคนนั้นด้วยเหตุการณ์อันนั้นแก้ไขมันให้ได้ได้พบกับเจ้าของบ้านได้คุยกับเจ้าของบ้านบางทีประชันที่บ้านนั่นเสร็จคุยกันตลอดเวลาจนเขามีความเข้าใจถูกต้องได้รับประโยชน์การโปรดมันก็สำเร็จ จะสายไปจนเที่ยงก็ได้ท่านต้องทำหน้าที่สำเร็จหรือคนไหนก็ได้ที่เราพบตามถนนหนทางจะช่วยแก้ไขเกิดความถูกต้อง ว่าตอนเที่ยงจะร้อนนักจะพักสักนิดหนึ่งก็นิดเดียวพอตอนบ่ายกลับมาถึงวัดแล้วมันก็ต้องพบกับคนที่เขาไปหาที่วัดประชาชนจะไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดตอนบ่ายหรือตอนเย็นตอนบ่ายตอนเย็นท่านก็ติดธุระสอนประชาชนจะไปหาถึงวัดไม่ได้นอนนะไม่ใช่ว่าจะจำวัดนะ ก็ค่ำมีงานทำจนค่ำพอค่ำลงก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดปะโทเซภิกขุโอวาทังพอครบค่ำลงก็ให้โอวาทแก่ภิกษุที่อยู่ประจำวัดก็ทำเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนอัฏฐรัตเตเทวปัญหานังเวลาเที่ยงคืนตอบคำถามของเทวดาเทวดาคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมหากษัตริย์กษัตริย์เทวดาที่มาจากสวรรค์นู่นก็ตามทางบาลีจะกล่าวว่าไปหาพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นพระพุทธเจ้ารับแขกคนชั้นเทวดาในเวลาเที่ยงคืนเรื่อยไปจนเดี๋ยวเวลาพักผ่อนสักนิดเขากลับแล้วพักผ่อนสักนิดแต่ทั้งยากแล้วก็ถึงหัวรุ่งอีกก็เล็งยานสองโลกก็จะไปทำอะไรที่ไหนมันครบวงจรพระเจ้ามีสมาธิจิตพักผ่อนอยู่ในการทำการงานนั่นเองเพราะจิตปกติไม่ร้าวร้อนด้วยกิเลสมันเป็นการพักผ่อนไปหมดมันเกือบจะไม่ได้นอนทางร่างกายแต่พักผ่อนทางจิตใจอยู่ในตัวนี่พระพุทธเจ้าทำการงานครบวงจรทั้งวันและคืนจึงว่าเหมือนต้นไม้ คนและสัตว์ยังทำงานน้อยกว่านั้นมีเวลาพักผ่อนน้อยกว่านั้นมันก็มีเจตนาจะบิดพลิ้วหน้าที่การงานเอาเปรียบคดโกงด้วยท่านก็ทำหน้าที่อย่างนี้ไปทุกวันจนเมื่อที่บ้านนี่เมืองนี่พอแล้วก็เลื่อนไปบ้านอื่นเมืองอื่นก็ไปทำอย่างเดียวกันจนตลอดวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่ในการที่ท่านจะย้ายจาก
เมืองนี้ไปสู่เมืองอื่นซึ่งต้องเดินกันโยดโยดหลายสิบกิโลก็มี ท่านไม่มีรถยนต์เมื่อเรามีรถบัสมีรถยนต์ที่นั่นสมัยนั้นมันไม่มีรถยนต์จะ นั่งเกวียนท่านก็ไม่นั่งเพราะว่าเกวียนมันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตจะนั่งรถม้าท่านก็ไม่นั่งเพราะว่ารถม้ามันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตไม่นั่งไม่นั่งเกวียนไม่นั่งรถม้าท่านก็ต้องเดินในบาลีตรวจดูหมดแล้วไม่พบตรงไหนที่ว่าพระพุทธเจ้า มีร่มหรือมีรองเท้าร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีไม่เหมือนพระเดี๋ยวนี้มีกระทั่งกล้องถ่ายรูป แม่ชีแก่ๆก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วคุณจะไม่เชื่อแม่ชีอายุมากๆก็ยังมีกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปทำไมสะดุดไว้นี่แม่ชีแล้วแก่แล้วก็ยังมีกล้องถ่ายรูปพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่ร่มกับรองเท้าเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าพระบรมศาสดาเท้าเปล่ามันก็เดินไปได้กี่กิโลเมตรกี่สิบกิโลเมตรก็ตามใจเรียกว่ากี่โยชน์กี่ก็ไปถึงจนได้แล้วก็สอนครบทั่วที่จะต้องไปจนตลอดเวลาในชีวิตของท่านที่เป็นพระศาสดา45ปีทีนี้เดี๋ยววันนี้เป็นวันจะนิพพานแล้วกำหนดเป็นวันนิพพานแล้วไม่สบายแล้ว วันนั้นก็ยังเดินอยู่เป็นโยดโยดไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปนอนนิพพานในโรงพยาบาลเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ไปในที่ที่จะกำหนดว่าจะไปนิพพานในอุทยานวนอุทยานปากของพวกกษัตริย์นะครับเตรียมตัวไปนิพพานกันที่นั่นภิกษุทั้งหลายประชุมพร้อมเพื่อการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจะมีในหัวค่ำหัวค่ำนี้ก็ยังมีนักบวชในลัทธิอื่นศาสนาอื่นมาขอถามปัญหาเมื่อขอพระพุทธเจ้าสอนจะนิพพานเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ พระทั้งหลายโอ้นี่เกินไปแล้วเกินไปแล้วไล่ไล่ไฟไฟออกไฟออกไฟอย่ามาคุ้นจะมีการปรินิพพานพระพุทธเจ้าท่านได้ยินพระไล่ไอ้คนนั้นท่านอย่าไล่อย่าไล่เรียกมันเข้ามามันเข้ามาถามปัญหาท่านก็ตอบปัญหาสอน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 จนผู้นั้นได้รับความรู้เพียงพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาต่อมานี่เป็นพระอรหันต์คนสุดท้ายในสาวกของพระพุทธเจ้าจนอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าท่านทำงานจนตายได้อย่างไรผู้อย่างหยาบคายเราก็ทำงานจนตายคาที่เราทำงานกันอย่างนั้นหรือเปล่าเราโกงเวลาทำงานบิดคิ้วทำงานคดโกงการงานกันกี่มากน้อยก็ไปดูเองพระพุทธเจ้าทำงานครบวงจรวันคืนวันคืนไม่จนกระทั่งสุดท้ายแห่งชีวิตทำจิตเป็นสมาธิสูงสุดตามความพอใจของท่านแล้วก็เลือกเอาความเป็นสมาธิชนิดหนึ่งหยุดอยู่ที่นั่นแล้วก็นิพพานเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟอย่างนั้นเหมือนกับเราปิดสวิตช์ไฟฟ้าดำรงจิตอยู่ในความถูกต้องของสมาธิแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็นิพพานนั่นท่านทำงานจนตายมันเป็นคำหยาบคายไม่เหมาะสมเมื่อทำงานจนสิ้นพระชนชีวิตนาทีสุดท้ายเราทำงานกันอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราทำงานกันอย่างนั้นผลดีจะเกิดในโลกนี้มากกว่านี้มากฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่บูชาหน้าที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ ท่านตกลงพระทัยเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าเคารพหน้าที่เคารพธรรมะเคารพหน้าที่พอตรัสรู้แล้วท่านจำนวนว่าโอ้ต่อไปนี่จะเคารพใครเชื่อตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้แล้ว
ว่าสงสัยว่าต่อไปนี้จะเคารพใครอันนี้ที่สุดเคารพหน้าที่เคารพธรรมะเคารพหน้าที่ท่านก็ได้เคารพหน้าที่อย่างที่ว่ามานี่ทำงานครบวงจรวันคืนวันคืนวันคืนจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนเคารพหน้าที่อุทิศชีวิตให้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความถูกต้องทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายช่วยกันระงับความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ถ้าคนไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไรจะไม่มีใครทำลายธรรมชาติจงมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเถิดอย่าไปมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยจะทรงตามตัวอย่างที่ดีคือพระพุทธเจ้าทำลายความเห็นแก่ตัวรวมทั้งของตนเองด้วยทั้งของผู้อื่นด้วยแล้วก็จะไม่มีใครที่จะเป็นผู้ทำลายสันติภาพสันติสุขแต่เอาละเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เราคนเดียวทำไม่ได้แต่ก็มุ่งหมายจะกระทำอยู่นั่นแหละไม่ว่าคนทั้งโลกเขายังไม่ทำเราก็จะกระทำทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวจิตใจของเราเย็นเย็นเย็นแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นขอท่านทั้งหลายทุกคนประสบความสำเร็จในข้อนี้คือทำชีวิตนี้เยือกเย็นไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีโอกาสบังเป็นประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์และหน้าที่การงานทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจจะกระทำก็จะสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการเป็นแน่นอนขอแสดงความหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่ภาราตรีการเทอญ